ความรู้สึกพิจารณาเห็นกายนั่งกายสงบนุ่งผ้าเสียใจลักษณะใดมันก็ยืนมาดับอยู่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะขาดสติเพราะจะไม่มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกไม่มีองค์โหนาติดต่อกันธรรมญาณก็ไม่เกิดขึ้นทิ้งกายไปมันก็ไปเรื่อยไปทำให้ความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคันใจก็ภาวนาไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างทำไปเรื่อยๆพยายามอดีตอนาคตก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่พุทโธดึงกันไปดึงกันมาภาวนาไปสักพักหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเผลอไปนึกถึงไปทำงานบ้างไปที่บ้านบ้างศึกษาเล่าเรียนบรรลุปุ๊บก็มาที่องค์ภาวนาด้วยพิจารณาเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดจะเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายบ่มมือเปล่าบ่มมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงมาบรรลุบางกัสสมาธิพิจารณามันก็เห็นองค์ภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปเราไปอนาคตอีกแล้วเพราะเราห้ามไม่ได้เราเพียงแต่ตามรู้ตามเห็นไปอนาคตเรารู้แล้วไปอนาคตอนาคตไปไหนมันไม่มีจุดหมายปลายทางก็ความฝันนั่นเองอยากเป็นนู่นเป็นนี่เราก็รู้ก็มาโลมกันดับมาอยู่ที่องค์ภาวนาพอเราทำติดต่อกันมากขึ้นไปเรื่อยๆอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างมีสติตามรู้ตามเห็นสติมากขึ้นมันก็เกิดพลังสมาธิเริ่มสงบรู้ละรู้ไปวางเห็นความว่างความเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมันก็เป็นสมาธิมีสงบมากขึ้นติดเริ่มมีอนุภาพมีวิตกวิจารมีวิตกวิจารเริ่มเกิดศรัทธาเกิดพลังอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติเห็นความสงบมากขึ้นเพราะสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวเดินสติเท่านั้นที่จะสร้างมรรคผลพยายามเรามีสติมากขึ้นเกิดสมาธิเรามีสมาธิมากขึ้นเนี่ยเราเกิดปัญญาก็ทำให้เราการนั่งสมาธิก็มีวิตกวิจารเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มรู้เท่าทันเริ่มยกจิตยกใจขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลจากที่ต่ำจากอดีตอนาคตจากวิชาริษยาพยาบาลอาการก็ยกจิตยกใจขึ้นมาเป็นวิจารพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอิจฉาริษยามันก็ไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านลำคาญใจพิจารณาเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะภาวนาอยากจะนั่งตอนง่วงนอนก็ค่อยหายไปไม่ง่วงมันเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจเพราะนั้นพยายามสร้างจะตายให้เกิดขึ้นสร้างความเพียรวิริยะความเพียรสร้างขันติอดทนสร้างศีลให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจความรู้สึกเราจะได้ไม่ทิ้งกายเราต้องงมพาเจดีย์ลักษณะใดโอ้เรามีศีลมีศีลที่กายที่ใจของเราแล้วก็มีองค์โพนาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงๆก็นั่งตรงหลับตาแล้วก็รู้นั่งหลับนั่งสับเหม็นแล้วพยายามง่วงมากก็ลืมตาภายในพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาอยู่ทำไมภายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างตับไตไตปุ่งน้ำดีน้ำทะเลปังปืดมันอยู่ภายในพิจารณาพิจารณาภายในเสร็จแล้วก็ความง่วงนอนก็หายไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกก็สงบไปพักแล้วก็รู้ว่าสงบ
เราเริ่มไปสงบเราก็รู้ให้ตามรู้ตามเห็นเหมือนกับอดีตเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอดีตมันก็สว่างสงบในที่กายที่ใจของเราที่พุทโธเรารู้เท่าทันอนาคตเราก็รู้อนาคตหายไปอดีตหายไปก็ให้รู้ตามรู้ตามเห็นการเคลื่อนไหวนั่นแหละมันจะเกิดนิพพานญาณเกิดขึ้นแม้แต่ภาวนาไปภาวนาไปสงบมากเราก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้ไม่สงบไม่สงบเราก็รู้แต่เราตามรู้ตามเห็นแม้แต่ลืมกายภาวนาไปสักพักก็ไปอดีตอนาคตก็ทิ้งกายเราก็รู้อีกก็พยายามมาอยู่ที่กายของเราเราพิจารณากายก็ได้เป็นอุบายพิจารณารูปนั่งมองพระกับสมาธิตั้งแต่บนทิศมีผมมีลักษณะไงบนทิศเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วกลางจมูกปากเป็นไรพิจารณาเห็นในความรู้สึกพิจารณาเสร็จแล้วเลื่อยมาถึงลำคอพอลำคอเลื่อยมาถึงลำตัวรอบตัวงมพระที่ใดลักษณะใดเลื่อยไปถึงก้นกบเรานั่งอยู่ลักษณะอย่างไรเลื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณามาถึงก้นกบถึงลำตัวถึงลำคอถึงใบหน้าถึงศีรษะพิจารณาบางครั้งก็จะทำให้จิตใจเราสงบได้พยายามอดทนอดกั้นไว้พยายามเพื่อสร้างบารมีเพื่อบุญกุศลบุญทำให้เราสบายใจสงบใจบุญกุศลเกิดขึ้นสร้างบารมีสร้างฐานให้เกิดขึ้นฐานกายฐานวาจาฐานใจตอนนี้เราได้มาสร้างความสงบที่กายที่วาจาที่ใจสร้างฐานความอดทนอดกลั้นการภาวนานั่งสมาธิต้องเห็นทุกขเวทนาก่อนเห็นทุกข์ก่อนทุกข์ดับก็สุขก็ตามมาก็สุขดับทุกข์ก็ตามมาทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ภาวนาไปเรื่อยเกิดขึ้นรู้เท่าทันทุกข์ทุกข์ดับไปก็เหลือแต่อุเบกขาวางเฉยไม่ยินดียินร้ายเพราะความเฉยมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดความว่างเปล่าจากตัวตนเข้าสู่นิพพานญาณเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราพยายามสร้างฐานของเราให้มันคงอยู่ที่กายของเราพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิสงบมากสงบน้อย กายปวดมากปวดน้อยทุกข์มากทุกข์มากก็รู้ตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกขณะมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเราพยายามไม่ถึงอดีตอนาคตจนเกินไปพยายามเราอยู่ที่ปัจจุบันของเราเห็นกายใจกายนั่งกายสงบกายเฉยกายปวดเมื่อยบางครั้งเบาหนาไปเนี่ยจากอดีตอนาคตรู้เท่าทันกับกายเบาใจเย็นสบายมีความสุขไปสักพักเราเกิดปิติอิ่มใจได้อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติเราเกิดศรัทธาเราเห็นความสงบมากขึ้นนั่นแหละเริ่มเป็นบุญกุศลปรากฏอยู่ในใจเราเราไม่สงบก็โกรธไม่สงบความเบื่อหน่ายปรุงสร้างจิตใจคิดอะไรบ้างให้รู้เท่าทันอย่าพิจารณาขณะนี้เวลานี้เวลามีคุณค่าทุกลมใจเขาออกมีความหมายมีคุณค่ามีประโยชน์ในชีวิตเราหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดความหมายคุณค่าก็ไม่ได้มานั่งภาวนาสมาธิเกิดขึ้นยังมีลมหายใจเข้าออกชีวิตเรายังมีคุณค่ามีความหมายเราได้สร้างคุณงามความดีอริย
อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นในกายในใจของเราได้พอหมดลมหมดก็ไม่มีอะไรก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเงินตอนนี้เราพยายามเรียกสติเดี๋ยวองค์โนานอย่างตามรู้ตามเห็นพยายามฝืนความรู้สึกอย่าปล่อยไปตามความรู้สึกฝืนความรู้สึกอดทนลงกั้นไว้อดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นพอใจแล้วก็รู้ว่าพอใจมากพอใจน้อยดีใจเสียใจสุขทุกข์พยายามมันพิจารณารู้เท่าทันได้เห็นแต่ความว่างความเฉยบ้างเพราะเราวางไม่ได้วางจากอดีตอนาคตไม่ได้ต้องวางได้พิจารณาอดีตเป็นของร้อนอนาคตเป็นของร้อนอารมณ์ไม่พอใจจาริยาพยาบาลอาฆาตนี่เป็นของร้อนวางได้คือเป็นของเย็นวางจากสิ่งทั้งปวงวางก็เฉยวางมันก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยเกิดดับมันก็รู้เท่าทันไปแล้วนี่มันก็ทำให้เราวางได้สบายมีความสุขเฉยก็มีวิตกวิจารปีติเกิดขึ้นมันทั้งสุขเอก็ตาจิตเป็นหนึ่งจิตถ้าจิตวางได้วางเห็นความเกิดดับเฉยสภาวะก็ต้องอาศัยจิตเบื้องต้นคณิกะสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างภาวนาพุทโธไปแล้วถูกจริตยังไงก็ใช้เรื่อยไปพิจารณากายสงบก็ใช้กายพิจารณาขันห้าก็ได้โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาโลกมันที่เรายึดเป็นทุกข์เป็นของเรารูปดีรูปไม่ดีเรามากอยากรูปของเราดีทั้งๆที่รูปมันไม่ดีมันต้องนองต้องเปื่อยก็ยึดว่ารูปเราดีก็เกิดทุกข์แปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เวทนาก็ยึดติดโตเป็นเวทนาของเขาเราเวทนาไม่ใช่ของเราสมมติว่าเป็นเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสัญญาก็ไม่ใช่ของเราสัญญาก็จำได้แต่เดี๋ยวก็จำไม่ได้สัญญาต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสังขารก็เช่นกันสังขารการปรุงแต่งสังขารภายนอกการสังขารภายนอกสังขารภายในปรุงแต่งจนเป็นสังขารของพวกนี้มันก็ไม่ใช่ของเราสมมติขึ้นมาสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปวิญญาณก็เช่นเดียวกันความนึกคิดวิญญาณเราไม่ทำให้ดับไม่ทำให้สงบก็ขึ้นวิญญาณนี้มันก็เอาปรุงสร้างลำคาญใจยึดติดเป็นตัวตนก็ทุกข์ไม่นานกันตกจริตของเราก็พิจารณาเรื่อยไปอันไหนที่ทำให้เราจิตว่างจิตเฉยสงบไปสักพักก็ใจอย่างนั้นเรื่อยไปบางครั้งเราภาวนาไปไม่ชั่วโมงความสุขทุกข์เราก็มารู้ตกเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ผงต้านก็ไม่รู้ตั้งไปเรื่อยมันก็มันขาดสติปกติไม่มีสมถัญญะพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความสงบก็ไม่เกิดขึ้น
เราก็ไม่รู้ในสิ่งที่เรามานั่งเราต้องพยายามพิจารณารู้เท่าทันที่เราภาวนาสมาธิก็สร้างบารมีบุญกุศลความสงบมากสงบน้อยในขณะนี้มันเกิดอะไรบ้างเกิดในจิตใจของเราเราอดีตมากไหมยึดอดีตเป็นตัวตนอนาคตมากไหมหรือเอาปัจจุบันก็พยายามเพราะมีสิ่งที่เราควรศึกษามีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตของเราเราได้มาสัมผัสกับธรรมะพระพุทธเจ้ามีศีลความสงบเกิดขึ้นที่กายใจศีลสะอาดเราได้มีชีวิตที่คุณค่าได้มานั่งตรงนี้ได้มาสวดมนต์ไหว้พระได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสที่ดีอันนี้โอกาสนี้ก็หายากพยายามตั้งอกตั้งใจมีสติที่ลมเข้าลมออกโอ้สติกาสติอนาคตก็พยายามอดีตอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกภาวนาไปเราเริ่มรู้แล้วเวทนาเกิดขึ้นที่กายก็แยกกายแยกใจกายปวดแต่ใจดีใจเฉยใจสบายก็มีภาวนาเรื่อยไปดังนั้นถ้าหากว่าเราภาวนารู้เคล็ดลับรู้จุดการนั่งสมาธิก็ไม่ยากก็ต้องอาศัยสติสติระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมเราทำอะไรเราไม่ทิ้งกายทิ้งใจเราไม่ทิ้งองค์ภาวนาก็ทำไปเรื่อยอดทนอดกั้นไปรู้จุดของความสงบจุดที่จะทำให้เราสงบก็ภาวนาไม่ยากไอ้ที่ยากเราไม่ค่อยใช้สติตนเองก็ติดแต่อดีตอนาคตจนเกินไปมันก็เลยยากทำให้เราไม่สงบฟุ้งซ่านลำคันใจเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราต้องเห็นความสุขความทุกข์ความฟุ้งซ่านลำคันใจตามรู้ตามเห็นแล้วความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นความวางเฉยสว่างสงบที่ใจบ้างก็นั้นพยายามนั่นแหละที่เราได้มานั่งภาวนาสร้างบารมีร่วมกันตรงนี้แล้วเวลานี้เวลาปัจจุบันที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขความเจริญเราพยายามเข้าใจเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจุบันบ้างเรามีแต่เข้าใจเรื่องอดีตอนาคตหลงเราหลงไปนานแล้วเราพยายามต้องเข้าใจปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้เราสว่างสงบมีชีวิตที่ดีได้นั้นปัจจุบันนี้ทำให้มันก็พระพุทธเจ้าต้องยึดอดีตอนาคตมาหลายปีแล้วติดลาภติดตกาละติดเกียรติอยู่นั่นเนี่ยพระองค์ก็มาละจากตัวตนละสังขารละยึดติดอันนี้ไม่ใช่ของเราสังขารร่างกายสมมุติแต่ก็เป็นธาตุพระองค์ก็จึงได้เอากายเป็นที่ตั้งอดทนอดกลั้นพยายามสร้างกายเงินพยายามลองใช้ปัจจุบันเหมือนขณะนี้เนี่ยใช้ปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็นที่ตั้งแล้วก็มีความเพียรอดทนอดกลั้นมีสติหายใจเข้าภาวนาว่าพุท
หายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกเราภาวนาอย่างไรสงบก็ใช้พุทโธใช้เรื่อยไปพุทโธสงบก็ใช้พุทโธพุทโธไม่สงบจะใช้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาปัญจกรรมฐานหน้าก็ได้เกสาโลมานาคาทันตาตะโจนาคาตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพิจารณาโลมไปที่โลมย้อนไปย้อนมาเนี่ยภาวนาไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเริ่มสงบเนี่ยมันจะนั่นเสียงดังมากดังน้อยมันจะสัมผัสเร็วมากเพราะนั้นพยายามให้พิจารณาเมื่อพิจารณาก็ที่เรานั่งเราสงบเราเงียบเรารู้แล้วความสงบมันทำให้เราเฉยก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรมาสัมผัสเราก็รู้ตลอดเวลาเวลาที่เราได้มานั่งสมาธิตรงนี้ก็พยายามพิจารณาเวลาของเรามีไม่มากเหมือนกับความตายหมดลมเมื่อไรก็ชีวิตเราก็ไม่ได้มานั่งภาวนาตรงนี้พยายามภาวนาให้มากๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกก็เริ่มแล้วเริ่มเมฆหมอกก็หายไปมันบังในจิตใจความฟุ้งซ่านลำคันใจความไม่สงบเรามีพุทโธก็เริ่มสิ่งต่างๆก็ค่อยจางหายไปก็เหลือแต่ความสงบความเฉยเย็นสบายเกิดขึ้นในใจของเราเอาละวันนี้ที่เราได้มาภาวนาสมาธิสร้างบารมีร่วมกันก็เพื่อโอกาสดีเวลาในการภาวนาสมาธิก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจของเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดพอเสร็จแล้วก็มาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่ากลางขวาเข้าปั๊มมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่ากลางซ้ายเข้าปั๊มมือที่ปลายหัวเข่ามือขวาเลยเคลื่อนยกมาเลยวางที่หน้าวางหน้าอกในท่าพนมมือระหว่างหน้าอกเราจะยกมาเลยถ้าประกอบพนมมือดังดวงบ่อตุ่มเทนวานเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมมาลงตรงพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลูกอัตดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแจ็บเจ็บได้สัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ต้องสัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้ก็มีแต่ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความหมดทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแต่แล้วก็มือก็มาจบเหนือระหว่างคิ้วก็มือวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เปลี่ยนท่าเดิมเรียบร้อยนะท่าเดิมเดี๋ยวแผ่เมตตานะดวงสื่อก็ได้นะใครว่าได้ก็ไม่ต้องดวงสื่อสัพเพสัตตาส
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดแผ่เมตตาต้องเรียบร้อยสินั่งประเพียบไม่นั่งกตมาศเฉยแล้วเขาเอ้ยดูเขานั่งเรียบร้อยนะมาว่างไงนะสะกิดตัวเองบ้างขออภัยไม่สะกิดตัวเองเลยวันนี้นั่งติดเบรกเนี่ยนั่งแบบเนี้ย นั่งแบบเนี้ยเคยเดี๋ยวก็นั่งกันมา1ชั่วโมงนะอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมเมื่อกี้นี่เรานั่ง1ชั่วโมงนี่เทศเองเทศในใจเองฮะพูดเองเออเองนะอันนี้ก็ฟังบางทีนั่งสมาธิเนี่ยพูดเองเออเองนะมาอยากจะเทศอย่างไรก็สงบเนี่ยมันมีอะมันตกลงไม่ได้เมื่อนี้นั่งไปนั่งไปเนี่ยมันมีเสียงมันเสียงสวรรค์เนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์มาเทศบ้างพุทธเจ้ามาเทศบ้างในนี้สึกไปแล้วหลานๆน่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่สึกเบอร์ไปเลยมานี่ไปอยู่ในป่าป่านั้นไกลกันกุฏิไกลเรียกก็ไม่ได้ยินหรอกเนี่ยบอกให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังก็นี่เนี่ยถึงกายถึงใจเนี่ยที่สอนเนี่ยสอนให้เรียนผูกเรียนแก้ให้รู้เกิดด้วยดับนี่ไหนรู้สภาวะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็มาดับที่กายที่ใจอันนั้นก็ทิ้งกายทิ้งใจไงไม่ปรึกษาครูบาอาจารย์ก็ฟังเรื่อยแล้วก็ธรรมะพุทธเจ้ามาโปรดพุทธเจ้ามาโปรดอย่างงี้ๆพุทธเจ้านิพพานไปแล้วแต่ธรรมะของท่านยังมีอยู่พุทธเจ้ายังมีอยู่มันก็ตัวแทนอันนั้นนี่พอรู้เห็นอะไรปุ๊บเนี่ยอ๋ออันนี้เกิดดับอันนี้ไม่ใช่ของเราเทวดาไม่ใช่ของเราพระเจ้าไม่ใช่ของเราก็เห็นว่าโอ้เป็นกายไม่ทิ้งกายทิ้งใจอันนี้ทิ้งกายทิ้งใจก็เลยโอ้ต้องมารักษาแล้วก็เดี๋ยวนี้ศึกไปแล้วเป็นช่างตัดผมเคยไหวแล้วไหวอีกเอาบ้างพ่อไหวอีกเนี่ยทำสติให้ดีไหวแล้วไหวอีกเนี่ยไหวอยู่หลายรอบเลยไหมเมื่อก่อนนี่ไหว้รอบเดียวพอก่อนจะไปพอกลับมาพวกนี้คนละคนนี้เนี่ยเราก็ให้โอกาสเขาเราก็พูดดีๆไปพูดอะไรไปตะคอกนี่โอ้โหตายเลยไปกันใหญ่เลยเนี่ยฮะเราก็พูดเขาบอกพระของพระบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวอย่าให้นั่งสมาธิให้พูดคุยเตือนสติเขานั่งสมาธิไม่ได้เดี๋ยววิปลาสไปเลยนั่งพูดคุยไปพูดคุยไปแล้วก็ให้เดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้ทำงานโน้นทำงานนี่บ้างจึงจะหายไม่งั้นไม่หายนั่งสมาธินั่งสมาธิเพราะจะนั่งนี่ก็เดี๋ยวหาว่าเหาะได้อีกโอ้โหยังไงก็ไปกันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนั่งไปเนาะโอ้ยเราหลุดพ้นแล้ว อันนี้พูดให้ฟังเนี่ยยัง
อย่างเนี้ยก็เคยก็ติดขัดเนี่ยติดขัดมาถามอะไรเนี่ยทั้งทหารทั้งอาม่าทั้งไรอายุ70-80แล้วกรุงเทพเนี่ยนั่งไปหัวใจมันจะหยุดเต้นแน่นเนี่ยเราแก้ให้นิดหน่อยถึงตรงนั้นพิจารณาตายเป็นตายแล้วมันพุทธเจ้าเนี่ยนั่งถ้าพุทธเจ้าไม่ตลอดชีวิตก็คงไม่สำเร็จมันก็กักไว้มาเรานั่งสมาธิเนี่ยพอมันรู้สึกว่ามันแน่นอกในอกของเราปุ๊บกลัวตายปุ๊บก็ลืมตาคำว่ากลัวตายปุ๊บเนี่ยตัวยึดติดตัวภพชาติตัวอุปาทานยึดมั่นตัวที่ปล่อยวางเห็นความว่างกันใจตัวที่ไปวางนั่นแหละก็ตัวละตัวไปวางตัวตัดภพชาติโดยที่ยึดในตัวเกิดอะแล้วพระองค์ก็โอ้ถ้าลืมตาปุ๊บเราต้องมีภพชาติอีกเราต้องมีวันต่อไปอีกภพชาติก็หมายถึงว่าเราต้องเกิดต่อไปอีกเกิดทั้งที่เป็นเนี่ยเกิดในอารมณ์เนี่ยความชอบไม่ชอบเนี่ยพอเกิดต้องเป็นเนี่ยมันก็ตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นร่างเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟเลยไปเป็นนั่นเลยเป็นนามธรรมไปเลยอันนี้พระองค์ก็โอ้เราลืมตาปุ๊บเราเกิดเลยถ้าหลับตาเราดับเราไม่เกิดแล้วพระองค์ก็จะละชีวิตเลยยอมตายเลยตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยอธิษฐานเลยจะไม่ยอมลุกคืนนี้จะละขอให้ร่างกายจะแหลกเหลวจะอะไรก็แล้วแต่พระองค์ยังสำเร็จเลยถ้าไม่สละชีวิตนี่ไม่สำเร็จพระองค์ก็สำเร็จยามสามอันอนุโมทนาสาธุนะนั่นแหละเขามานั่งสมาธิเขาตื่นห้าวันนี้เขาเป็นเทวดาเราเป็นพรหมเนี่ยโอ้โหพรหมเนี่ยยังง่วงนอนเนี่ยฮะยังอยากจะกลับไปเนี่ยนั่นเขาเทวดาเขาไปตั้งหลักที่บ้านนะเขาเฮ้ยนี่เรานี่เป็นพรหมนี่จะบินไปแล้วจะบินอีกแล้วนะอันนั้นก็จะเป็นต้องไปนะเพื่อนกันเพื่อนอยู่กันนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาวันนี้ก็ทั้งคืนเนี่ยมีตารางเนี่ยนะมีตารางเนี่ย21-22เนี่ยรู้ใช่ไหมหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมอ่ะรู้ใช่ไหมกำลังเทศตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็22-30ฮะ22-30-24โซนนี่พระอาจารย์ชันชัยแสดงธรรม24-03-30นี่หลวงพ่อสามารถนะไงชอบใจเหรอหัวเราะจะอยู่ต่อไงแหม04:30นี่เนี่ย04นะ04:30-05นี่พระวุฒิชัยให้กรรมฐานใช่ไหมเอาว่าไงเนี่ยลุกกลับพระหรือเปล่าเนี่ยไม่นั่งตรงนี้เลยไม่กราบพระนี่นะคารวะก็ไม่เป็นไรหรอกนักบวชไม่ได้หรอกรีบไปไหนเนี่ยฮะเขาอยู่คนเยอะเนี่ยนะเนี่ยดูที่เนี่ยเราเนี่ยฮะเราไม่เสียเปรียบเลยเนี่ยได้กับได้อ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอไว้ก่อนไม่อยากยุ่งบทอยากยุ่งละไม่เป็นไรนะเนี่ยนะอย่างเนี่ยยังบอกเนี่ยเขาอยู่เชียงใหม่เลยนี่เป็นวัดแล้วไปนี่ก็โ ยมนี่สิ้นไปแล้วลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เนี่ยขนาดทำหมอไม่เอาแล้วคือเป็นพึ่งอาพาธเนี่ยเดินยังไม่แถมหนึ่งครูบาอาจารย์สอนให้ได้กรรมฐานให้ได้ฌานเองไปนั่งเนี่ยพอเที่ยงคืนพอให้กรรมฐานเสร็จนั่งกันตมาดคุยพระนี่นั่งประเพียบแล้วเลยให้มองไม่เห็นตัวน่ะมาจัดการเดินขาเลยเดินขาลงไอ้เมื่อกี้เนี่ยแผ่เมตตาให้นั่งกันตมาดเนี่ยก็หลังนี่บอกโยมไม่นั่งกันตมาดอีกแล้วไม่เอานั่งก้มหน้าเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าธรรมะแก้ไม่ได้เลยให้ที่มองไม่เห็นตัวน่ะเทพารักษ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันดึงขาลงไปเลยนั่นแหละที่หนึ่งของลี้ลับนะก็ว่าของลี้ลับจับไม่ได้แต่เราจะไปดูถูกเนี่ยนะวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเราไม่เอามาเป็นสรณะแต่ว่าแบ่งกันอยู่
เคยไปทุดงไปอะไรเงี้ยที่ไหนเย็นๆอะไรเนี้ยก็แผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาแบ่งกันอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยที่นี่มันก่อนไว้ศพไว้ศพเนี่ยเคยนะขออภัยนะเหมือนความรู้สึกนะโอ้พระเคยอุปถากเนี่ยมาขอส่วนบุญเห็นแป๊บหนึ่งก่อนผมแล้วก็มีเนี่ยมีเยอะวิญญาณเนี่ยเราไม่แผ่เมตตาให้เขานี่เพราะที่นี่มาก่อนไปศพมาก่อนลงศพอันนี้ก็ไปไว้ศพที่โน่นที่ธรรมสังเวชนั่นแน่ถ้าหาว่าเราไม่มีบุญบารมีไม่มีอะไรเขานี่มันเขาอยากได้บุญกุศลบางทีรอญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่เข้าวัดสักทีนะกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันเนี่ยแล้วจะรอส่งบุญได้ไหมก็ต้องรอคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ญาติแล้วแผ่เมตตาเหมือนก็ไม่มีประมาณในการแผ่นั่นแหละให้แผ่ก็หมายถึงเคยพิสูจน์แล้วแผ่ให้สัตว์นรกด้วยซ้ำดีผอมที่หลานทำอ่ะผู้หญิงอ่ะจะกินเลือดกินเนื้อเนี่ยทำสมาธิแผ่น้ำภายนอกไม่ได้ ต้องน้ำภายในคือสมาธิพลังสมาธิให้จิตใจแน่ๆจิตเป็นหนึ่งจิตตรงนั้นเลยต้องก็บอกเมื่อกี้เนี่ยต้องวางเฉยวางได้ก่อนวางจากอารมณ์ที่ไม่ดีวางจากดินอนาคตวางจากอิจฉาริษยาวางไปก่อนวางให้มันวางแล้วก็มันก็เฉยมันรู้เท่าทันทำสมาธิมากขึ้นเมื่อพิจารณามากขึ้นก็เป็นวิปัสสนาในนี้มันก็กำลังมากขึ้นก็วางถ้าไม่วางก็ตัวตนเกิดขึ้นยึดติดเป็นตัวตนมันพลังก็ตกไปก็วางจากมันวางสิ่งทั้งปวงอ่ะวางหมดวางตรงนั้นเข้าสู่องค์มรรคจิตเป็นกุศลจิตว่างจิตเฉยกระทบเฉยเห็นเฉยรู้เฉยนั่นแหละอันนี้เฉยมากขึ้นเนี่ยก็เกิดพลังพลังสมาธิเบียดขาสมาธิมากก็มันก็เฉยมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดพลังมันก็จะความตัวตนก็ค่อยหายไปกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยก็มันก็เฉยมากขึ้นก็พิจารณาวิปัสสนาญาณนั่นแหละสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันก็คู่กันสมถะความสงบพุทโธเนี่ยแล้วพิจารณามากขึ้นเนี่ยก็มันก็เป็นปัญญาความพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้สงบสุขเราไม่ติดสุขอ๋อสุขได้ก็ทุกข์ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปที่แนะนำอันนี้ก็พิจารณาไปเข้าในวิปัสสนาญาณญาณรู้แจ้งรู้พิจารณาไปนี่ก็เกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดสมุจเฉทเนี่ยตัดสิ่งเหล่านี้ตัดกองกิเลสเนี่ยกองตรงนี้ตัดออกซะตัดมันจะมีพลังมากขึ้นเนี่ยปัญญาเป็นตัวตัดอธิความหลุดพ้นนั่นน่ะตัดแล้วมันก็มาว่าตัดแล้วก็ต่อไม่ได้แล้วมันก็วางเฉยสว่างสงบเข้าสู่องค์มรรคตรงนั้นก็หมดแล้วตรงนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทิ้งสติไม่ได้สติคือองค์มรรคสตินี่ก็จิตที่เป็นกุศลถ้าทิ้งกุศลนี่ก็มันก็บาปก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราอะไม่กราบพระไหว้พระไม่ตักบาตรทำบุญเนี่ยมันกิเลสก็เข้ากิเลสก็ความเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ชอบก็เป็นกิเลสใช่ไหมชอบก็เป็นกิเลสชอบมากเนี่ยก็ทุกข์ใช่ไหมไม่ชอบมากก็ทุกข์อันนี้มันเป็นเรียกว่ากิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยกิเลสตัณหาปัญญาหยาบเพราะกิเลสตัณหามากขึ้นเนี่ยปัญญาก็หยาบเพราะอะไรมันปัญญาทำไมหยาบไอ้นอกก็ของเรานี่ของเราอยากได้อยากมีอยากไปหมดใช่ไหมมันอยากมากขึ้นเนี่ยเหมือนกับมันก็พอกของไม่ดีมาพอกเราอ่ะมันก็เห็นอ่ะหางหมูไหมไม่มีใครล้างเอาวันหนึ่งนอนนาทีหนึ่งนาทีชั่วโมงพอกเท่าไหร่วันเท่าไหร่แล้วอาทิตย์เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่แล้วพอกหางหมูเห็นไหมก็เปรียบเทียบกิเลสตัณหานะถ้าเราไม่ล้างเนี่ยก็เหมือนกับพอกมันหางหมูรอบเนี่ยรอบเนี่ยนาทีเราโลภเท่าไหร่ชอบไม่ชอบเท่าไหร่มันก็พอกใช่ไหมค
ความไม่ดีก็พอกในใจเราเราไม่ล้างนี่เราไม่ล้างด้วยสมาธิไม่ล้างด้วยปัญญาไม่ล้างสมาธิหมายว่าไม่ทำให้สงบไม่เกิดพลังสมาธิไม่เกิดพลังสมาธิมันก็ไม่เฉยพอเกิดพลังสมาธิเฉยปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับความเศร้าหมองก็หายไปความชอบไม่ชอบก็เราเฉยได้แล้วเอาติ่งนั้นก็เข้าไม่ได้แล้วเหมือนบ้านนะปิดประตูใส่กรงโจรที่ไหนจะเข้ามาอันนี้เราเปิดตลอด24เลยโจรขโมยเข้ามาในหัวใจเราเปรียบเทียบให้ฟังเราปิดสติเนี่ยมาพุทโธเนี่ยพุทโธปิดใช่ไหมมันก็ปิดแล้วก็ใส่กรงเลยใช่ไหมแล้วก็ขโมยโจรเข้าที่ไหนอันนี้พุทโธเปิดไม่มีพุทโธแล้วก็เปิดใช่ไหมเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยต้องมีพุทโธปิดเพิ่มเนี่ยอดีตอนาคตก็จะไม่เข้าก็รู้เข้ารู้ปุ๊บอดีตอนาคตก็มันก็หยุดแค่นั้นอันนี้เราไม่มีพุทโธใช่ไหมพอพุทโธแป๊บเดียวมาพุทโธหายใจเข้าพุทโธแป๊บเดียวไปแล้วเปิดโล่งพนู่นเลยนะเปิดใจกว้างพนู่นเราไหมไปเที่ยวตลอดน่ะใช่หรือไม่ในที่นั่งอยู่ในธรรมขันธ์ในกามานเนี่ยต้องยอมรับนะเราก็ต้องแก้ไขอ๋อเปรียบเหมือนบ้านน่ะถ้าไม่ใจกรไม่ปิดประตูใจกรแล้วมีโจรนี่โจรตาบอดที่ไหนมันไม่เข้ามาคนตาบอดใช่ไหมโจรตาดีมันก็มาหลักใช่ไหมแต่ถ้าใส่ประตูใจกรเนี่ยโจรตาดีก็เข้าไม่ได้ก็เหมือนใจเราน่ะลองใส่ประตูใส่กรพุทโธปิดลองดูสิมันจะรั่วตรงไหนเพราะใจมันรั่วอยู่แล้วใจเรามันรั่ว24ชั่วโมงอยู่แล้วคนที่ใจไม่รั่วคือใจที่มีพุทโธและก็มีเมตตาให้อภัยมันก็เติมอ่ะพุทโธก็เย็นสบายแล้วก็เมตตาอ่ะเขาว่าไงก็ให้เป็นสุขเธอเป็นสุขมันก็ชุ่มฉ่ำในใจเกิดพลังใจเย็นใจสบายใจนิ่งใจเฉยใช่ไหมเรามีน้ำใจอ่ะน้ำใจเรามันก็ใจก็ใสสะอาดมันก็ชุ่มฉ่ำตลอดเวลาใช่ไหมใครตีไงก็บอกแกน่ะไม่ดีแกตรงไหนล่ะแกตรงไหนเองน่ะเองตรงไหนมันมีตรงไหนเนี่ยมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเองก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมสมมติก็มาเป็นของเราสมมติว่าเองสมมติก็มาฆ่าชื่อนนท์ชื่อนี้เพื่อให้รู้ว่าคนนั้นชื่อนั้นจริงๆมันยังไม่สับสนใช่ไหมสมมติทางนั้นเลยอันที่นั่งนี่มันของเรามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เนี่ยเนี่ยพระขาวเนี่ยมาอังยกมือสิของเรามีตรงไหนบ้างล่ะของเราเนี่ยที่จะเป็นแก่นสารนั่งยกมือสิขออภัยลองถามเนี่ยสินห้ามกันนะอังยกเนี่ยอังยกที่แขนยกไม่ขึ้นเหรอฮะนางฟ้ายกขึ้นไหมอังที่ว่าผมของเราไหมหน้าตาฟันของเราไหมเสื้อผ้าของเราไหมอังยกสิเอาแว่นตาของเราไหมเนี่ยเอาแล้วมีแว่นตาเนี่ยแม้แต่โทรศัพท์ของเราไหมแล้วพวกเขามันไม่ใช่ของเราสมมติขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเราหลงใช่ไหมโอ้ผมของฉันแต่ผมของเราทางออกแล้วไม่ไปยอมเนี่ยโหของฉันเนี่ยอายเขาตายเนี่ยไหมมานี่โอ้ฟันเนี่ยโอ้ฟันหักเนี่ยโอ้ของฉันหักแล้วทุกไหมเนี่ยทำไมใส่ไม่ได้อายเขาไหมทุกอย่างเนี่ยที่เรายึดทั้งนั้นเป็นตัวตนงานนี่เนี่ยไอ้ตัวเกิดทั้งงานแล้วก็บอกแล้วนะอย่างพุทธเจ้าน่ะลืมตาปุ๊บตัวเกิดเลยความพอใจใช่ไหมความพอใจแล้วลืมตาปุ๊บเนี่ยโอ้ฉันไม่ตายแล้วเนี่ยความพอใจใช่ไหมตัวเกิดเลยเกิดภพชาติที่เราลืมตาอยู่มันเกิดภพชาติพอใจอ๋อเรายังมีชีวิตอยู่นี่เนี่ยตัวเกิดแล้วตายปุ๊บก็ไปได้ร่างเลยแต่ถ้าดับตัวเฉยตัวสว่างสงบตัดภพชาติคือตัวเฉยตัวไม่ยินดีร้ายเนี่ยตัวพอใจนี่ตัวเกิดตัวดับตัวเฉยนี่ตัวตัดภพชาติลองเอาไปคิดพิจารณาธรรมะพุทธเจ้าไม่เลยพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อธรรมะพุทธเจ้ายังงมงายเชื่อยังไม่มีปัญญาต้องเชื่อด้วยมีเหตุผลเหมือนกับพระสารีบุตรเป็นโคริตะเป็นพราหมณ์หนุ่มรวยเป็นเพื่อนกับโมคคัลลาสารีบุตรชื่อ
อันนี้วันหนึ่งเบื่อแล้วเบื่อไปเที่ยวโน่นเอาเงินไปเที่ยวไปเบื่อเบื่อนายเขาก็ทำนาอันนายกับนายกับเพื่อนแต่ได้ของดีก็มาบอกด้วยนะก็เป็นเพื่อนกันยังไม่แต่งงานพราหมณ์หนุ่มยังไม่แต่งงานรวยนี่ก็ตกลงกันนี่กฤตาก็ออกจากบ้านก็ยังไม่ยินเย็นสายแล้วนะไม่สดชื่นอะไรก็เดินไปแล้วก็ปัญญวิคีตั้งห้าไอ้ที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยอัญญาสิอัญญาสิวัตโกวัตโพโกตัญโยน่ะอัญญาโกทัญญะได้รู้ธรรมแล้วหนอดวงตาทำให้หนอที่สวดเป็นธรรมจักรอัญญาอัญญาโกทัญญะนี่พี่ใหญ่ปัญญวิคีตั้งห้าอัญญาโกทัญญะอัญญาโกทัญญะวัปปะปัญญะมหานามะอัตตชิอัตตชินี่น้องคนเล็กคนเล็กนี่สำเร็จแล้ว ไปบิณฑบาตบิณฑบาตนี่ก็อย่างพระเนี่ยบิณฑบาตไปมองโน่นมองนกมองหนูมองซ้ายมองขวานี่โอ้อันนี้ไม่ใช่สมณะนะสมณะคือความสงบต้องสำรวมหันซ้ายก็รู้หันซ้ายหันขวาก็มันจะเป็นต้องหันหลังอ่ะนอกมองข้างหน้าไม่ใช่มองแค่เท้าเมื่อเราโดนจงกรมอ่ะเขามองแค่แอกเกวียนหมายว่าวาก็กว่าเขาบอกแอกเกวียนเนี่ยวาก็กว่าเองเดินจงกรมมองปลายเท้าก็ไม่ได้หน้ามืดมองนู่นมองไปยัน10 20วาก็ไม่ได้ใช่มั้ยนี่ครูบาอาจารย์เขาสอนใช่มั้ยก็แค่วา2วาวากว่าอันนี้ก็ตาลีบุตรกฤตานี่ก็โอ้องค์นี้สำรวมดีอินทรีย์ดีไม่หันซ้ายหันขวาบิณฑบาตเราทำรวมเราวันนั้นปุ๊บเดี๋ยวมีโอกาสจะถามท่านว่าท่านไปยังไงนี่ก็ได้โอกาสปุ๊บก็ได้พระคุณเจ้าได้ถามปัญหาหน่อยมาถามปัญหาถามอะไรเงี้ยอันนี้พระเนี่ยจะเทศต้องหนทางไม่ได้ใช่ไหมคือธรรมะของพระพุทธเจ้าสูงไม่ใช่ประเทศวินบาทเนี่ยโยมอยากฟังเทศก็เทศไปเลยนี่เลยเดินไปนี่อยากถามอะไรก็ให้นั่งเป็นที่เป็นทางก่อนแต่นั่นน่ะคือเราธรรมะพุทธเจ้าสูงเราต้องยกย่องธรรมะพุทธเจ้าให้เกียรติอย่างสูงส่งไม่ใช่ธรรมะนี่มันพุทธเจ้าจะได้มาง่ายๆครูบาอาจารย์มีได้มาง่ายนั่งหลับนั่งสับโอ้นั่งโอ้โหต่อสู้กันมานี่นั่งไม่ใช่ชั่วโมงนั่งก็ตั้ง 4-5 ชั่วโมงนั่งจนเห็นเวทนาน่ะนั่งหัวทิ่มหัวตำจะบอกให้นอน4ชั่วโมงอ่ะบางทีไม่ถึง4ชั่วโมงเลย3เดินต้องอย่างน้อยต้อง 4-5 ชั่วโมงอ่ะเดินจะทุกข์หายทุกข์ดับบางทีง่วงยังง่วงแล้วง่วงขนาดเดินนี่เซแล้วซะอีกนี่เราต้องให้หายเซยืนเนี่ยยืนขนาดยืนน่ะหัวจะกระหม่ำนี่ก็เอาไปน้ำรูปหน้ารูปไหลก็ยืนจนเวทนาดับจนหายง่วงต้องเอาแบบนั้นนะไม่งั้นเราไม่ได้ธรรมะตรงนั้นมาสอนตัวเองได้นี่เป็นงั้น นี่ก็พอได้โอกาสก็เข้าไปนี่ก็อาจารย์จีก็ถึงเวลาแล้วก็อาตมาไปบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรคือพระอรหันต์เนี่ยบวชใหม่จริงๆแต่ว่าสำเร็จแล้วบวชใหม่พระอรหันต์นี่คำว่าใหม่นะคือบวชสมมติว่าใหม่แต่ธรรมะเก่าพระอรหันต์ได้รู้หมดรู้แจ้งแล้วแม้คฤหัสถ์เนี่ยส่วนบุคคลนี่ตั้งแต่โสดาไปเนี่ยพระภิกษุสามเณรโสดานี่ก็รู้สภาวะความเป็นจริงแล้วของตัวเองทุกอย่างเก่งแล้วเก่งระดับหนึ่งเอาพระอรหันต์นี่เก่งเลยนี่ก็ถ้าท่านถ่อมตัวไงมาบทใหม่ไม่รู้อะไรก็อยากฟังเทศก็ให้พูดปริศนาพระพูดว่าตั้งใจฟังนะก็หมายถึงว่าก็ยืน ยืนในที่แล้วก็นี่ก็นั่งบอกเพียงให้ข้อคิดนะบอกว่าอาตมาพระใหม่ไม่รู้อะไรมากก็บอกว่าทำใดเกิดแต่เหตุมันเกิดนะก็ดับเป็นเหตุตรงนั้นก็ไปคิดพิจารณา
คนมีศรัทธาใช่ไหมคนมีศรัทธาคนถึงนะอ๋อทำอะไรมีมันมาแต่เหตุก็ดับแต่เหตุก็เหมือนกับว่าอารมณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเรายึดติดเหตุมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจพอใจเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ทำรู้ทันอะรู้ทันจิตเกิดดับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่เท่านั้นเองวางสว่างเฉยอารมณ์อ๋อเหล่านี้ไม่ตกโลกแล้วนี่รู้เลยนี่รู้เลยได้โสดารู้เลยรู้แล้วก็ถามพระอัตจิว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านพักที่ไหนบอกว่าพักที่โน่นที่เชตวันพ่อเราอาจารย์เรานี่คืออาจารย์เดียวกันพ่อเราอยู่ที่ไหนโหเราก็ลงมาพ่อเราอยู่ไหนทีแรกนี่ไม่ใช่พ่อเดียวกันแล้วพ่อเราอยู่ไหนอยู่โน่นอยู่ที่เชตวันวิหารจากที่อยู่เนี่ยไปเป็นจากเหนือไปใต้เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันกิโลแล้วนี่ก็ขอที่ถามจะไปหาพ่อเราเนี่ยอาจารย์ชีก็กลับไปนี่ก็แล้วนี่ก็โกเลตานี่ก็เดินยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้เรื่องที่คนแรกผิดกันเลยเดินเข้าบ้านเพื่อนรู้แล้วว่าอันนี้ต้องได้ของดีคล้ายๆหน้าตาคนละคนเลยไปอีกคนหนึ่งไปคนอีกคนที่คนเก่ามันเศร้าหมองยิ้มไม่มีสง่าแต่อีกคนใหม่นี่ยิ้มมีสง่าผ่าเพลินนี่ก็บอกเพื่อนได้ของดีบอกเราได้ของดีเพื่อนจงตั้งใจฟังก็ตั้งใจฟังเพราะการฟังนี่ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องเกิดศรัทธาก็บอกว่าทำอะไรมามันเกิดแต่เหตุก็ดับไปตามเหตุนั้นเท่านั้นก็สว่างสงบเลยระวังสงบเลยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกันนะโอ้รู้สึกก็ได้เวลาแล้วนะได้เวลานะบอกว่าอันนี้พูดให้ฟังนะพูดให้ฟังว่าเตือนสติของเราว่าเราอย่าเห็นก็ติดสุขอย่างเนี้ย จะเล่าสักนิดหนึ่งหลวงพ่อท่านป่วยที่สงไถ่หลวงพ่อเนี่ยคนเยอะๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อยู่คนสองสองเนี่ยท่านสอนว่าเวทนาเกิดนะเวทนาเกิดที่กายนะแต่ใจท่านไม่เกิดท่านบอกโอ้โหใครเห็นเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อนี่เป็นหนักหรือเปล่าอันนี้กายร่างกายขันห้ามันเกิดขึ้นที่กายแต่ใจขันห้าดับหมดแล้วไอ้ที่มันก็ตรงนี้เราโอ้ท่านสอนเราทั้งที่ทั้งเวทนากายมากๆเนี่ยโยมมาเยอะเนี่ยก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ก็เทศไม่มีอะไรแต่อยู่2นี่ท่านสอนให้รู้ว่านี่ขนาดครูบาอาจารย์นะยังเกิดขนาดนี้แล้วลูกศิษย์จะเหลือมั้ยเนี่ยนี่เราต้องมองคำถดไปเลยโอ้ถ้าเราไม่ทำสมาธิครูบาอาจารย์ได้สอนว่านั่งสมาธิต้อง 4-5 ชั่วโมงให้เห็นความเกิดดับต้องตรงนี้หรือถ้าตายยังกว่านี้อีกนี่สอนตรงนี้เนี่ยสอนเรียนเวทนาเนี่ยนั่งกันสี่ห้าชั่วโมงนั่งจนโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วไม่ใช่หลุดทีละท่อนสองท่อนนี่เราต้องข้ามไม่ได้บอกข้ามได้ปุ๊บนี่มันไปสู่อีกโลกเลยเข้าสมาธิดับปุ๊บนี่มีอีกโลกเลยโลกนั้นก็ขายให้แล้วก็ไม่เอาแล้วเพชรพลอยไม่เอาแล้วไอ้โลกที่ยึดติดเนี่ยไอ้ที่ขาลุติแล้วท่อนนี่โอ้เหมือนกับตายทั้งเป็นเลยไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเพียงเพราะว่านิวรณ์ไม่ง่วงอะไรตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเรามีแต่เวทนามีแต่ไอ้เรื่องอดีตอนาคตเราไม่ยึดติดแล้วมันจะเข้าสู่เหมือนว่าที่ครูบาอาจารย์บอกว่าง่วงเนี่ยนั่งหลับนั่งจับให้ทนนะนั่งปุ๊บพอนิวรณ์ดับปุ๊บเนี่ยพอเข้านิวรณ์ดับปุ๊บปุ๊บสว่างเลยนะต้องพยายามอดทนนะต้องง่วงปุ๊บลืมตาไม่ได้ต้องพิจารณา
ให้มีสติรู้กายรู้ใจรู้ภาวนาไปภาวนาไปง่วงดับรู้ว่าง่วงพอมันเข้าจังหวะหายง่วงนิวรณ์ดับปุ๊บแล้วคณิกะนะตะวันสงบไปพักนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เหมือนกันเมื่อก็นึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เราต้องสละชีวิตพระเจ้าตายเป็นตายอ่ะแล้วคำว่าตายเป็นตายปุ๊บเนี่ยเราไม่ยึดแล้วสละชีวิตนี่นั่นแหละตัวยึดไม่มีนั่นแหละจึงได้เข้าสู่สภาวะความเกิดดับเกิดดับเลยตรงนั้นดับดับเลยแต่ว่าเรารู้ว่าเออการหลุดพ้นอย่างนี้สำเร็จอย่างนี้แต่ไม่มีวาสนาบารมีที่ว่าเออเราสำเร็จพระพุทธเจ้าแต่เราก็รู้หนทางยังบอกว่านั่งสมาธิไม่ยากแต่ถ้ารู้เทคนิคตรงนั้นก็นั่งไม่ยากถ้าไม่รู้ก็นั่งยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงได้มาเล่าให้ฟังว่าเราควรทำตรงนี้ชีวิตเรานี่มันน้อยนิดเปรียบกับเทวดาเนี่ย100ปีมนุษย์พันร้อยมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันของเทวดาคิดสิเทวดาก็เนี่ยสมมติเนี่ยเนี่ยอย่างป้าเนี่ยเขาไปเป็นเทวดาก็เนี่ยป้าพวกแม่พวกนั้นไปเป็นบทเป็นแม่ชีบทพระแล้วป้าเนี่ยเขาเป็นเทวดาเนี่ยบางทีก็ไปรอพระศรีไม่ตายก็มีเขาปรารถนาเนี่ยเราแตกดับลงเนี่ยปุ๊บเนี่ยบอกเราก็เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยแป๊บเดียวอย่างเนี้ยเข้าใจไหมเขาไปตั้งหลายปีเข้าใจไหมเนี่ยนี่ที่เพื่อนฟังเขาไปตั้งเล่นไปตั้งสิบกว่าปีอะไรพวกเนี้ยเขาเพิ่งไปแป๊บเดียวเพราะมนุษย์นี่มันเวลามันสั้นเขามันยาวเข้าใจไหมนั่นเนี่ยเขาไปรอเนี่ยก็รอเหมือนก็เหมือนเราไปรอเพื่อนเนี่ยเออรอแป๊บเดียวเปรียบเทียบฟังนี่เหมือนกันนะอะไรก็ความตายทุกลมหายใจเขาออกเราไม่แน่หรอกบางทีเราก็อาจจะตายตรงนี้ก็ได้หรือว่าลงไปอาจจะหมดลมก็ได้หรือจะไปตายที่นอนก็ได้แน่ๆผมว่าให้นึกถึงความตายมันจะได้ไม่ประมาทนึกถึงความตายก่อนจะตายพวกกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิตั้งนิดนึงถ้าตายแล้วเราจะได้ไม่ขาดทุนเนี่ยก่อนจะนอนนั่งมาหลายสิบปีแล้วไปทุดงลำบากแค่ไหนก็แล้วแต่บางทีเผลอไปก็พอตื่นลงมาเอานั่งสมาธิแป๊บหนึ่งก็นอนนะนี่มันทานข้าวเนี่ยแม่มันรู้สึกว่ามันไม่ทานน้ำนี่แม่รู้สึกมันขาดอะไรอยู่นะใช่ไหมมันทานข้าวมันมีทานของหวานเนี่ยสมมตินะใช่ไหมทานข้าวมันขาดน้ำเนี่ยรู้สึกมันไม่เพิ่มรสชาติเลยมันทำไมก็ต้องดื่มน้ำใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราควรกราบพระไหว้พระก่อนนอนอธิษฐานแล้วนั่งสักนิดก็ยังดีเพราะว่าธรรมะจะได้รักษาใจเรารักษาใจอยู่แล้วเพราะนั้นจริงตรงนี้จะได้รักษาบางเราตายกันนั้นเราจะได้มีที่พึ่งเป็นอายะทรัพย์ภายในบ้างเพราะนั้นแล้วก็กลับไปบ้านก็จะลืมนะความกตัญญูลูกคุณพ่อแม่พูดจาก็เราพูดจาปิยวาจาบ้างพูดให้พ่อแม่สบายใจบางทีให้ตั้งเงินแต่ไม่ให้ใจก็แปลว่าซื้อตั้งเงินแต่ไม่ซื้อใจมันก็ไม่ได้ใจใช่ไหมอันนี้ให้เงินแต่ไม่ให้ใจมันก็ไม่ได้ใจไม่ได้ใจเราด้วยเราก็ไม่ได้ใจให้กับพ่อแม่เลยฝากไว้วันนี้ก็ที่ได้มาพูดมาเตือนสติธรรมะพุทธเจ้าอันนี้ก็เวลาก็สมควรเวลาแล้วเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาเทศต่อไปแล้วก็ฟังต่อไปนะก็ไปเข้าห้องน้องน้ำก็มาฟังเทศต่อก็เป็นสร้างบารมีนะเพราะว่าเรามาชีวิตหนึ่งเราได้มาบวชได้มาอยู่ตรงนี้ก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้คุณค่าตอนที่เรามาบวชนะขอฝากไว้เอาละเอานี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายเพียงวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ในสิ่งที่เราปรารถนามรรคผลให้ได้มรรคผลทุกคนทุกท่านเถิดเงินเดือนเกินนิดหน่อยเนี่ยแถม